วิสสวัสดีครับผมริจวันนี้ก็มาอยู่กับพอดแคสต์รายวันกับผมอีกแล้วเรียวแมงพอดแคสต์นี่แหละไม่รู้จะเรียกอะไรก็ประเด็นในวันนี้ค่อนข้างที่จะแรงฉะนั้นก็ทริกเกอร์วันนึงไว้ก่อนเลยว่าอาจจะทำร้ายจิตใจหลายๆคนได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากที่เราจะยอมรับนิดนึงฉะนั้นก็เข้าไปเนื้อหากันเลยตามชื่อคลิปเลยครับหยุดอ้างนู่นอ้างนี่และทำในสิ่งที่ควรจะทำสักทีสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรอย่างเช่นคุณรู้ว่าคุณมีปัญหาในการอ่านหนังสือคุณแบบอยากอ่านหนังสือแต่คุณไม่อ่านหนังสือเลยถามว่าคุณต้องแก้ไงหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านครับคุณอยากเลิกกินเครื่องดื่มที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอะไรบางอย่างที่เพราะคุณติดอะไรเงี้ยคุณกินทุกวันอยากหยุดกินทำยังไงหยุดกินเราตอบงี้เหมือนกวนตีนแต่ผมพูดจริงเว้ยเพราะสุดท้ายต่อให้เราจะรอไฟรอ motivation อะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราเว้ยเราเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะทำหรือไม่ทำเพราะว่าคืนผมเข้าใจนะว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่มันมีสิ่งนึงที่เราควบคุมได้แน่ๆนั่นคือการกระทำของเราเองเว้ยคุณเลือกได้ว่าคุณจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านตอนนี้แบบเดี๋ยวนี้เลยหรือคุณจะปล่อยรอจนกว่ามันจะมีไฟแล้วค่อยหยิบขึ้นมาอ่านระหว่างนี้ก็ถ่ายเฟซไปก่อนอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกได้เว้ยจริงๆเราต้องเทคแอคชั่นเว้ยเราต้องใจร้ายกับตัวเองบ้างเราต้องรู้ว่าที่เราทำอยู่มันไม่โอเคเราต้องยอมรับว่ามันไม่โอเคในการที่จะทำแบบนี้ในการที่จะเป็นแบบนี้เพราะผมเห็นหลายๆคนอ่ะเขายังแบบมีปัญหากับปัญหาเดิมๆอ่ะผ่านมา 2-3 ปีเงี้ยผมเห็นพวกเขาก็ยังมีปัญหาเดิมๆผมเห็นเขาลงสตอรี่กันเหมือนเดิมทุกปีที่มีทุกครั้งที่สอบปลายภาคว่าอ่านไม่ทันอ่านตัวลุงอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นผลมาจากที่คุณไม่ยอมหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านตั้งแต่ช่วงแรกๆที่คือคุณผมรู้ว่าเป้าหมายคือสมมุติเป้าหมายคือคุณไม่อยากอ่านหนังสือตัวลุงไม่มีใครอยากอ่านหนังสือตัวลุงหรอกผมรู้แต่คุณแก้ปัญหาตรงนั้นมั้ยอ่ะคุณก็ไม่แก้คุณก็ระหว่างนั้นคุณก็สนุกสนานไม่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านคุณก็ไปเที่ยวทำใช้ชีวิตตามปกติเหมือนมันไม่มีอะไรแล้วพอมาถึงตอนที่ต้องสอบคุณก็ไม่มีเวลาอ่านแล้วคุณก็ไปโตลุงแล้วคุณก็มาบ่นว่าอ่านหนังสือเหนื่อยอ่านหนังสือไม่ทันแล้วคุณไม่และคุณเทคแอคชั่นไหมอ่ะคุณแก้หาทางแก้มันไหมอ่ะคุณยอมหยิบหนังสือที่ไม่อยากจะอ่านตรงนั้นขึ้นมาอ่านไหมอ่ะเออเราไม่ต้องอ้างหรอกเว้ยว่าโอ้โหมันไม่อยากอ่านมันขี้เกียจอ่ะมันอยู่อย่างงี้มันไม่มีไฟอ่านเอาแต่สุดท้ายคุณก็เป็นคนที่ควบคุมตัวเองอ่ะคุณเลือกได้ว่าคุณจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านตอนนี้หรือคุณจะเล่นเกมก่อนแล้วค่อยระหว่างนี้ก็สนุกสนานไปก่อนแล้วก็ไปหยิบอ่านอีกทีตอนแม่งใกล้ๆสอบใช่มั้ยอย่างผมเองอ่ะผมเข้าใจนะว่าข้ออ้างอ่ะมันหากันง่ายอย่างผมอ่ะผมเคยมีช่วงนึงไม่ใช่ช่วงนึงหรอกเออก็ช่วงนึงแหละผมอ่ะด้วยความที่ผมไม่ชอบการสอนภาษาของมหาวิทยาลัยผมก็เลยต้องเรียนภาษาเองทั้งหมดแล้วคราวนี้พอผมจะเรียนภาษาเองทั้งหมดอะระหว่างวันมันก็มีเรียนของมหาวิทยาลัยใช่ไหมล่ะมันก็รู้สึกมันน่ารำคาญไงโอ้ไม่อยากเข้าไปนั่งเรียนในคลาสเพราะว่าช่วงนั้นผมตื่นประมาณ7 โมง 7 โมงครึ่งแล้วมาเรียน9 โมงเนี่ยผมก็ตื่นมาเรียนของตัวเองได้สักชั่วโมงเดียวผมก็ต้องไปเรียนแหละมันก็รู้สึกมันน่ารำคาญโอ้มันขัดจังหวะจังเลยไม่ชอบเลยงงนี้แต่แทนที่ผมจะบ่นแล้วก็อ้างว่าเอ้ยก็มันมีเรียนเช้ามันไม่มีเวลาเรียนมันต้องเรียนของมหาวิทยาลัยก่อนมันเหนื่อยมันไม่มีเวลาเรียนของตัวเองผมทำไงผมนอน3 ทุ่มเลยหลังจากนั้นวันนั้นผมนอน3 ทุ่มเลยเพื่อที่ผมจะได้ตื่นมา4 ของอีกวันแล้วก็เรียนของตัวเองเออคนเราถ้ามันจะทำมันก็ทำเว้ยคิดว่าผมขยันผมไม่ขยันเว้ยผมก็ไม่อยากทำแต่ว่าแบบก็ผมอยากจะได้อะผมอยากจะเก่งภาษาแล้วผมทำไงผมก็ทำในสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือเรียนในวิธีที่ผมเชื่อโดยที่ไม่ให้มหาวิทยาลัยมาหยุดผมได้นึกออกใช่ปะล่ะเนี่ยถ้าคุณไม่อยากโต้รุ่งไม่อยากไปอ่านหนังสือโต้รุ่งคุณทำไงก็ต้องอ่านตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ตอนที่อ่านตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่มันยังมีเวลาเนี่ยครับผมถึงได้บอกว่าเราต้องเทคแอคชั่นเว้ยเราต้องใจร้ายกับตัวเองบ้างเพราะว่าผมเชื่ออย่างนึงเลยคำว่าไม่มีเวลามันไม่มีอยู่จริงเว้ยมันอยู่ที่ว่าเราบริหารไม่เป็นมากกว่าเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาเอาคุณแบบสมมติมีงานที่จะต้องส่งเนี่ยงานชิ้นใหญ่มากเลยแต่คุณบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะทำเนี่ยคุณเอาเวลาไปทำอะไรมาหมดอ่ะแล้วคุณไม่มีเวลาทำไมคุณถึงมีเวลาไปร้านเหล้าได้อ่ะทำไมคุณถึงมีเวลาไปนั่งชิวๆกับเพื่อนที่ร้านกาแฟได้ทำไมคุณถึงมีเวลาไปเที่ยวงานนิทรรศการหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะไปได้ล่ะใช่ไหมอ่ะทำไมคุณมีเวลาไปทำตรงนั้นแต่ทำไมคุณถึงไม่มีเวลามาทำงานที่ต้องทำแล้วคุณก็มาบ่นทีหลังว่าโอ้งานเยอะงุนงี้ใช่ป่ะคือผมไม่ได้อยากจะคือผมไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีใครแต่ผมอยากให้คุณแบบอยากให้เราอยากให้ทุกคนแบบยอมรับความจริงเว้ยว่ามันไม่ใช่จากอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามเว้ยมันเป็นที่ตัวเราเอง
ครับ